เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Winnie the Pooh Blood and Honey Winnie the Pooh โหดเห็นหมีเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนสาวที่พวกเธอเนี่ยมาเที่ยวพักผ่อนทำโซเชียลดีท็อกซ์ที่บ้านพักตากอากาศบริเวณป่าร้อยเอเคอร์ครับโดยที่พวกเธอเนี่ยไม่รู้เลยว่าที่นั่นมีโคตรโหดหมีโฉดซ่อนตัวอยู่ซึ่งมันก็จะเปลี่ยนคืนพักร้อนสุดสุขสันต์ให้เป็นคืนหลอนที่พวกเธอเนี่ยจะไม่มีวันลืมครับสิ่งที่ผมเนี่ยชอบอย่างแรกจากหนังเรื่องนี้ก็คือเรื่องของคาแรคเตอร์ของฆาตกรหมีภูฮะกับอีออมันจะมีความเอาการ์ตูนเนี่ยมาเบสเป็นคนในหนังมันจะบอกว่ามันเป็นไฮบริดแบบลูกครึ่งอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าเป็นการตีความใหม่ที่น่าสนใจดีแล้วพอหมีภูในการ์ตูนกลายเป็นแบบเรียลลิสติกอ่ะมันมีความน่ากลัวมีความแบบดาร์คแฟนตาซีอยู่นะฮะตรงนี้ซึ่งผมเนี่ยค่อนข้างชอบรูปลักษณ์ที่เขาพรีเซนต์ออกมาโอเคล่ะถ้าดูจริงๆเนี่ยมันอาจจะดูแบบดูเหมือนแบบอะไรวะมันจะมีความเป็นเหมือนลูนี่ตูนแต่ว่าในเทคเกียร์ที่แบบเป็นหมีภูอ่ะและเป็นหนังหมีภูเหมือนในการ์ตูนอ่ะผมว่ามันเป็นตัวละครที่ดูมีเสน่ห์นะครับเรียกได้ว่าถ้าทำดีๆเนี่ยมันสามารถเป็นแบบไอคอนิกของหนังสแลชเชอร์ได้เลยครับอย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของบรรยากาศของเรื่องครับผมคิดว่าตัวหนังเนี่ยสร้างบรรยากาศให้คนดูได้ดีนะแบบมีหมอกมันจะมีความมืดๆอึมครึมวังเวงไม่น่าไว้วางใจและด้วยความที่เป็นแบบป่าร้อยเอเคอร์ด้วยความที่แบบบ้านพักตากอากาศชายป่าอะไรเงี้ยมันสามารถเอาความอ้างว้างความแบบเงียบสงบชนบทอะมาทำให้น่ากลัวได้ครับซึ่งถือว่าตรงนี้เนี่ยทำออกมาได้โอเคนะครับทางด้านของบรรยากาศในเรื่องอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของโลเคชันในหนังครับหนังเนี่ยเล่าอยู่ประมาณ2โลละหลักฮะเป็นโลที่บ้านพักตากอากาศกับโลที่ป่าร้อยเอเคอร์ซึ่งบ้านพักเนี่ยผมเฉยๆนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยแบบพรีเซนต์เท่าไหร่แต่ว่าอีเรื่องของป่าร้อยเอเคอร์เนี่ยผมชอบมากเว้ยคือหนังมันมีการเอาป่าร้อยเอเคอร์เนี่ยมาตีความหมายว่าข้างในมันเป็นยังไงแล้วมันจะมีแบบทางเข้าที่เป็นไม้เรียงๆกันข้างในแบบมีสถานที่ตรงนี้นั้นและด้วยความที่มีภูอันเนี้ยมันในรูปแบบของความดาร์กมันจะมีการอะแดปบางสถานที่ให้กลายเป็นธีมของแบบห้องเชือดอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่ามันสามารถเซตอัพไอ้ป่าร้อยเอเคอร์เนี่ยได้น่าสนใจมากเลยเว้ยแต่ละบริเวณของมันสภาพความเป็นอยู่ของตัวละครอะไรเงี้ยผมชอบอะไรอย่างนี้มากเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันคือการเอาแบบเรื่องในอดีตแต่คนแบบมันมีหลงน้ำผึ้งมีอะไรเงี้ยเอามาตีความใหม่แล้วก็ทำให้มันอยู่ในธีมของ slasher horror นะฮะก็นับว่าทางด้านของป่าร้อยเอเคอร์เนี่ยผมชอบดีไซน์มันมากจริงๆส่วนตัวผมคิดว่าหนังเนี่ยมันให้เราดูแบบน้อยไปด้วยนะฮะอยากให้แบบเห็นมากกว่านี้นะฮะสำหรับตรงบริเวณที่เขาอยู่อาศัยกันตรงป่าร้อยเอเคอร์ครับที่หมีภูมันอยู่อะอย่างต่อมาที่ชอบมากๆเลยเนี่ยคือกิมมิคของเรื่องครับมันนับว่าเป็นเรื่องปกติก็ได้ในหนังสแลชเชอร์เนี่ยมันจะมีกิมมิคของตัวละครต่างๆอย่างเช่นนะครับเจสันวอฮีก็จะใส่หน้ากากถือมีดสปาร์ต้าอะไรของเขาอะเลเทอร์เฟสก็จะแบบหน้ากากหนังมนุษย์ถือเลื่อยยนต์สครีมก็จะหน้ากากโกสต์เฟสที่หาซื้อได้ทั่วไปผนวกกับเรื่องของการมีฆาตกรมากกว่า1คนอะไรเงี้ยซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีกิมมิคที่เรียกได้ว่ามันสามารถทำใหตัวละครตัวนี้เนี่ยน่าจดจำมากๆได้นะครับอย่างเช่นแบบหมีภูเวลาเดินไปไหนมันจะมีผึ้งตามเว้ยแล้วแม่งแบบไม่มีคอนโทรลผึ้งได้ไอ้เหี้ยมึงคิดได้ไงอะไรงี้พิกเลตอ่ะมันจะสามารถเอาหน้าไปเถือกคือแบบไถอย่างเงี้ยได้นะฮะแล้วก็ถือแบบคอนปอนจริงๆผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเต็มไปด้วยอะไรที่แบบดีมากๆในด้านของไอคอนิกเว้ยแต่ว่ายังไม่พูดแล้วกันว่ามันแบบตรงไหนไปอยู่ในข้อเสียนะครับโดยรวมเนี่ยกิมมิกผมชอบมากๆคือกิมมิกหลายๆอย่างเนี่ยถ้าหยิบมาเล่นดีๆเนี่ยมันจะกลายเป็นหนังสแลชเชอร์ที่แบบไอคอนิกได้เรื่องนึงเลยนะครับอย่างสุดท้ายที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของความโหดครับหนังเนี่ยมีความโหดอยู่ระดับนึงนะครับจริงๆก็ถือว่าทั่วไปนะสำหรับคนที่ดูหนังสแลชเชอร์อย่างผมนะคือผมเนี่ยชอบหนังสแลชเชอร์มากนะครับเพราะว่าเป็นช่องที่บอกกันตรงเลยผมเอาไว้ดูคลายเครียดอะเพราะว่าหนังตลกหลายเรื่องอะพอผมได้เรื่องที่ผมชอบมากๆแล้วอะรอมคอมที่ผมชอบที่สุดคือเรื่อง About Time ครับลองไปหาดูกันนะดีมากผมรู้สึกว่าเรื่องอื่นที่เป็นแบบหนังคอมเมดี้หนังแบบถ้ามันไม่ได้คอมเมดี้จริงๆอ่ะผมจะดูแล้วผมจะเซ็งอ่ะแล้วมันจะแบบแต่ว่าสแลชเชอร์อ่ะเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือหนังไล่เชือดโง่ๆอ่ะที่แบบเราไม่ต้องสนอะไรอ่ะแค่ดูให้มันตัวละครโดนฆ่าผมก็เลยชอบเอาไว้เปิดดูแบบก่อนนอนเวลาอยากรีแลกซ์อะไรผมก็จะเปิดหนังสแลชเชอร์ดูนะครับผมก็เลยค่อนข้างดูเยอะนะฮะโดยเฉพาะพวกสแลชเชอร์เกรด B ผมชอบมากเพราะว่าแม่งแบบหลุดดีนะฮะแบบพวก Wrong Turn อย่างงี้นะครับผมชอบมากๆนะฮะแล้วก็พวกหนังสัตว์กินคนน่ะผมก็ชอบนะฮะอย่างสตังเงี้ยที่เป็นแบบตัวต่อมาต่อยคนแล้วฝังเหล็กในกายร่างเป็นตัวต่อในคนอะไรเงี้ยผมชอบมากมันจะมีความแบบ
หลุดๆเพ้อๆของมันอยู่ซึ่งผมว่ามันเป็นเสน่ห์ของหนังพวกนี้นะครับที่พูดมาขนาดนี้จะบอกว่าหนังเนี่ยมันโหดประมาณนั้นนั้นแหละทั่วๆไปคุณไม่ได้โหดแบบ Terrifier อะไรอย่างนั้นนะครับจริงๆมันมีความคล้ายๆกันอยู่ด้วยจังหวะการเล่าและกิมมิกแต่ว่าผมว่า Terrifier เนี่ยมันกลมกล่อมกว่าหนังเนี่ยโหดในระดับของหนังเกรด B ฮะคือมีการทิ้งกล้องไว้ให้เราเห็นการฆ่ากันแบบจะๆมีการใช้เรื่องของ Practical Effect ที่ทำได้ค่อนข้างดีนะครับแบบกระทืบหัวแบะทุบเลือดสาดกระจายอะไรเงี้ยผมชอบการใช้ Practical Effect มากเพราะเป็นอะไรที่ถ้าทำดีๆมันจะเรียลมากแล้วมันเป็นเทคนิคที่ผมชอบเพราะว่ามันเป็นอาร์ตอย่างนึงอ่ะคือคุณต้อง create เรื่องของวัยวะขึ้นมาเพื่อทำให้มันหลุดฉีกขาดแล้วก็ใส่เลือดเข้าไปอ่ะในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีส่วนของ CG ด้วยซึ่ง CG เหี้ยมากครับจะมีซีนที่เหมือนแบบล้อรถเหยียบหัวคนและตาปลิ้นออกมาอย่างเงี้ยมันลอยแบบอะไรวะมากอ่ะคือมันมีหลายซีนที่พยายามใช้ CG ครับมันห่วยแต่ว่าโอเคละมันน้อยดังนั้นผมก็เลยมองว่าความโหดเนี่ยยังถือว่าอยู่ในระดับที่ดูสนุกอยู่นะฮะแล้วก็ดูเข้ากับโทนของเรื่องนะครับมาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างครับอย่างแรกเลยคือจังหวะการเล่าครับจังหวะการเล่าเรื่องนี้เนี่ยคือมันเป็นหนังสแลชเชอร์หนังระทึกขวัญสยองขวัญดังนั้นมันต้องมีจังหวะในการหลอกล่อคนดูจังหวะในการพาตัวละครไปเจอกับสถานการณ์ต่างๆจังหวะในการบิวอัพเรื่องของฆาตกรซึ่งแย่มากๆครับบทของหนังเนี่ยถ้าถามว่าแย่ไหมผมมองว่ามันก็โอเคนะในระดับหนังแบบเกรด B อ่ะมันก็แบบมึงจะเอาอะไรอะหนังไร้เชื่ออะมันก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าจังหวะการเล่ามันดีกว่านี้เนี่ยมันจะสนุกกว่านี้ครับยกตัวอย่างง่ายๆเว้ย Fear Street ใน Netflix อ่ะหลายคนอาจจะไม่ชอบส่วนตัวผมชอบผมว่าสนุกดีซึ่ง Fear Street เนี่ยจังหวะการเล่าอ่ะภาค2 Fear Street ภาค2ที่เป็นแบบค่ายพักร้อนจังหวะการเล่าค่อนข้างจะกลมกล่อมโอเคละตัวละครไม่งงงี่เง่าตัดทิ้งไปนะเรื่องบทครับแต่จังหวะการเล่าคือจังหวะการที่แบบตัวละครต้องมาเชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ฆาตกรมาตัวละครต้องแบบหนีตายอะไรอย่างเงี้ยจังหวะมันดีกว่าเรื่องนี้มากๆทำให้จังหวะที่ลุ้นเนี่ยเราลุ้นจังหวะที่เราควรจะแบบกดดันกับตัวละครเนี่ยเรากดดันแต่เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้เท่าไหร่นะฮะทั้งจังหวะการตัดต่อเรื่องของการบิวอัพเรื่องของแบบการที่ให้ตัวละครแม่งเผชิญหน้ากับฆาตกรการเลือกมุมกล้องมันทำให้การเล่าและอารมณ์คนดูที่แม่งคนจะได้รับจริงๆอ่ะมันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับแล้วผมคิดว่าถ้ามันมีจังหวะที่ดีกว่านี้เนี่ยเราจะสามารถอินแล้วก็เอนจอยกับโมเมนต์ในการฆ่าโมเมนต์ในการหนีได้มากกว่านี้ครับอย่างต่อมาที่แบบแย่จริงๆเลยคือไดอะล็อกครับหนังเนี่ยมีไดอะล็อกก็คือแบบบทพูดที่ค่อนข้างจะแบบมากๆนะครับมันจะมีการพยายามจะพูดทุกอย่างที่ตัวละครคิดพูดทุกอย่างที่มันจะทำให้คนดูฟังมันไม่ใช่สิ่งที่แย่ครับละครไทยก็ทำเยอะมากด้วยหนังไทยก็ทำแต่ว่ามันพูดตลอดเวลาคนแบบฆาตกรไม่อยู่ตรงเนี้ยโอ้เราจะต้องฆ่ามันก่อนนะแล้วคือเหมือนแบบมันมีหลายซีเลยที่มันเหมือนแบบมันเล่าเรื่องในภาพเว้ยในขณะเดียวกันมันก็คอนเฟิร์มด้วยคำพูดอ่ะคือมึงไม่ต้องพูดก็ได้กูเห็นกูก็รู้กูไม่ได้โง่ซึ่งผมเนี่ยเกลียดโมเมนต์ที่ตัวละครพูดแทนฉากมากๆเว้ยมันคือการดูถูกคนดูสุดๆเลยนะครับหนังเกรดมีหลายเรื่องเนี่ยมันยังไม่เป็นขนาดนี้เลยอันนี้มันเหมือนแบบอยากให้คนดูดูรู้เรื่องแต่ว่าไม่รู้จะพูดยังไงดีก็เลยให้ตัวละครเนี่ยมันพูดออกมานะครับมันไม่ได้พูดแบบเล่าให้ฟังนะแต่มันคุยกับอีกตัวละครนึงอะซึ่งส่วนตัวผมคิดว่ามันดูยัดเยียดเกินไปทางจุดนี้นะครับอย่างต่อมาที่ไม่ชอบอีกแล้วคือหนังเนี่ยดราม่าทำไมตัวละครนางเอกเขามีปมฮะแบบปมเกี่ยวกับเรื่องแบบสุขภาพจิตการเจอแบบคนคุกคามอะไรเงี้ยแล้วหนังก็ชอบดึงดราม่าทำไมฉันไม่อยากเจอฉันโอ้โหแบบโอ้อะไรของมึงอ่ะคือโอ้ยและดราม่าตัวละครน่ารำคาญมากน่ารำคาญชิบหายเลยกูมาดูหนังไล่เชื่อแล้วมึงก็เล่าตัวเองเป็นหนังไล่เชื่อตั้งแต่ต้นเรื่องมึงไม่ได้พยายามทำตัวเองให้เป็นแบบหนังไซโคทิลเลอร์อะไรเลยให้แบบสมายยิ้มสยองอ่ะมันยังวางตัวเองอยู่ในโพสิชันของหนังไซโคทิลเลอร์ไซโคเฮลเลอร์หนังสยองขวัญที่มีเรื่องของจิตวิทยามาเกี่ยวข้องอันเนี้ยเราเข้าใจได้ถ้าตัวละครมันจะแบบดราม่าซึมเศร้าดราม่าบ้าๆแต่หนังเฮียเนี่ยมันแบบโอ้ดราม่าทำไมอ่ะแล้วตัวละครแม่งแข่งกันดึงดราม่ามากมาแบบโอ้เห็นแล้วดึงดราม่าท่ามกลางสถานการณ์แบบฆาตกรมันอยู่ข้างหน้ามึงดราม่าทำไมอ่ะมันแบบไม่มีสัญชาตญาณความเป็นคนที่แบบจะวิ่งหนีหน่อยเลยหรออะไรอย่างงี้นะฮะไอเรื่องดึงดราม่าเนี่ยผมบ่นบ่อยมากเว้ยถ้าสังเกตนะพวกหนังฉลามหนังระทึกขวัญที่กูไม่อยากขายดราม่าหรอกแต่กูอยากมีเพราะมันแบบเข้ากับยุคสมัยแบบ Into the Deep อย่างเงี้ยเหนื่อยใจไม่อยากจะพูดแค่นี้แล้วกันนะสำหรับตรงนี้อย่างต่อมาเป็นพาร์ทต่อจากข้อดีคือเรื่องของกิมมิคที่ผมบอกว่ามันดีมากๆแต่ว่าหนังเนี่ยมันหยิบมาใช้น้อยมากๆแล้วก็บางซีนเนี่ยแม่งไม่ใช้เหมือนลืมไปเลยนะฮะอย่างมีภูเนี่ยมันจะมีซีนที่แบบเหมือนมันสู้กับกลุ่มคนเว้ยแล้วมันก็มีคนวิ่งหนีไปมีภูก็แบบชี้นิ้วแล้วมันก็มีแบบฝูงผึ้งไปลุมต่อยอะไรเงี้ยชิโคตรเจ๋งเลยแต่หนังเนี่ยใช้แบบที่เหลือแม่งอะไรก็ไม่รู้มีภูมันโง่ๆเดินไปพยายามจะฆ่าคนพวกนี้ก็วิ่งหนีมึงไม่สั่งผึ้งไปอะฮะ
แล้วก็มีซีนแบบกงเล็บหมีตะปบมันจะมีซีนนึงที่แบบเหมือนแบบกางมือย่อแล้วก็ตบแล้วหน้ามันก็แหกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีฉากนึงที่มันตบผู้หญิงอะแต่หน้ามันเห็นแหกมันก็ปกติดีอะไรเงี้ยผมก็เลยงงๆว่ากิมมิคคุณแม่งเต็มไปด้วยไอเดียที่แบบคิดได้ไงวะเจ๋งนะแต่แบบคุณไม่เอามาใช้อะเสียดายมากตรงนี้นะฮะอย่างต่อมาที่จริงๆหนังแซชเชอร์เนี่ยผมไม่ค่อยด่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่มันต้องมีคนโง่ๆตายอะคือตัวละครมันโง่มากเรื่องนี้แล้วคือคนโง่เฉยผมไม่ได้ว่าอะไรเลยเว้ยหมีแม่งก็โง่ฆาตกรแม่งก็โคตรโง่เลยเหมือนแบบอะไรของพวกมึงอะคือโอ้โหมันโง่อะคุณถ้าตัวละครฉลาดเนี่ยข้อดีคือเราจะได้เห็นการไล่เชือกที่มีชั้นเชิงแล้วคนดูเนี่ยจะรู้สึกอินกับตัวละครได้ง่ายเพราะว่ากลัวจะช่วยมึงวะเพราะว่าอย่างน้อยมึงก็แบบมีความพยายามในการเอาชีวิตรอดอะแต่พวกนี้เหมือนแบบกูอยากตายกูวิ่งไม่วิ่งเข้าป่าตายไอ้พวกฆาตกรก็ไม่ได้แบบมี IQ ในการเชือดเลยอะคือมันโง่อะคือเข้าใจว่าเพราะมันแบบมันโง่อ่ะมึงไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่คือแบบดูแล้วมันรู้สึกว่าถ้าผมเป็นฆาตกรน่ะผมคงไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยอ่ะถ้าแบบแก้ตัวแทนผู้กำกับก็เออนี่คือหนังของเรื่องของแบบสัตว์ไฮบริดที่อยู่ในป่าแล้วออกมาฆ่าคนแล้วคุณมันก็ต้องมีสติปัญญาที่แบบไม่ค่อยแบบสูงขนาดนั้นนะครับในขณะเดียวกันที่เรามีหนังแซชเชอร์ที่เต็มไปด้วยเหล่าไอคอนิกที่โคตรฉลาดอย่างจิ๊กซออย่างสครีมขนาดรองเทิร์นที่เป็นหนัง B มันยังแบบดูมีการวางแผนนะครับไม่ต้องแบบวางแผนล้ำลึกก็ได้แค่เดินไปฆ่าคนง่ายๆอ่ะตัวหนังทำยังไงรู้ไหมครับมีซีนหนึ่งที่มีตัวละครตัวนึงมันหนีลงไปในสระน้ำทำไมก็ไม่รู้แล้วพิกเลตเนี่ยก็แบบลงไปได้ฆ่าในสระน้ำแกว่งค้อนบอลแทนที่มึงเห็นไหมสระแม่งไม่ได้กว้างเลยเมตรครึ่ง2เมตรได้อะแล้วคือขอบสระก็มีแทนที่มันจะเดินขอบสระแล้วก็แบบเอาค้อนฟาดมาสักทีนึงมันก็จบแล้วถ้าพูดว่ามันเป็นการเล่นกับเหยื่อก็ไม่ครับเพราะมันทำตลอดเลยมันทำแบบอะไรเนี่ยตลอดเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะฮะตรงนี้อยากให้ไปดูเองมากกว่าจริงๆก็แบบหนังแซชเชอร์หลายเรื่องก็เป็นนะครับแต่ว่ากับตัวละครเอกเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นแต่ว่าเรื่องนี้มันทั่วถึงนะครับเท่าเทียมเลยนะฮะอย่างต่อมาที่ไม่ชอบคือเรื่องของความเมคเซนส์ครับจริงๆหนังแซชเชอร์หนัง B หนังเก่าๆที่มันไม่เมคเซนส์เนี่ยผมไม่ค่อยด่าไว้อย่างโคเคนแมนเนี่ยผมก็บอกว่าเอ้ยมึงบียอนไปแล้วอะแต่เรื่องนี้เนี่ยมันไม่เมคเซนส์จนเกินไปอะคุณเข้าใจป่ะแต่ตัวละครนึงเว้ยแม่งขับรถมาชี้หลงทางทำไงดีโทรศัพท์หาเพื่อนโทรไม่ติดทำไงครับเดินเข้าไปโทรศัพท์ในป่ามึงเอาอะไรคิดวะคือแบบโอ้ยคือบางเรื่องแบบเดินขึ้นบ้านเพราะสงสัยลืมปิดประตูอะไรเงี้ยผมยังโอเคมันสับเผ่าแต่เนี้ยคือแบบคุณพาสัญญาณโทรศัพท์ในป่าเหรอเหมือนจิ๊ปเปอร์ครีปเปอร์จอดรถไปเยี่ยมโดนจิ๊ปเปอร์ฆ่าอะไรของมันก็ไม่รู้อะและอีกซีนนึงคือแบบอันนี้เป็นบ่อยมากแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไปเป็นอย่างนั้นไม่รู้ว่าหมีภูกับพี่เลนเนี่ยมันหูตึงหรือยังไงมันก็ไม่หูตึงนี่เพราะว่าตอนนั้นมันได้ยินเสียงตัวละครร้องมันก็ได้ยินไกลๆแล้วก็วิ่งไปคือตัวละครหลักอย่างที่ผมบอกว่ามันจะคุยกันเหมือนว่าอธิบายภาพบ่อยมากแล้วเหมือนแบบแม่งอยู่ตรงเนี้ยตัวละครหลักแม่งอยู่แบบอยู่ตรงเนี้ยมีคุณแม่งอยู่ตรงเนี้ยแม่งคุยกันแล้วในกล้องอ่ะในซีนที่เราดูอ่ะมันไม่ได้มีความกระซิบกระซาบมันแบบเฮ้ยเธอมีภูมิมันมาทางนี้แล้วอ่ะเสียงมึงคือแบบโคตรดังอ่ะไอ้ที่นี่ไม่เห็นน่ะมันไม่เห็นน่ะมันแบบโอ้กูไม่เห็นกูไม่รู้ภูมิกลับไม่สั่งเดินต่อไปแล้วกันอะไรเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างจะแบบขัดฟิลพอสมควรครับตรงนี้แล้วก็มียิบย่อยแต่ว่าช่างมันละกันนะครับนั่งหนักจริงๆแค่2อันนี้นะฮะอย่างต่อมาที่เสียดายมากๆคือหนังแซชเชอร์เนี่ยผมค่อนข้างจะชมหลายเรื่องว่าการฆ่ามันเนี่ยสร้างสรรค์แต่เรื่องนี้เนี่ยไม่ฮะโคตรธรรมดาเลยคือมันจะมีความพยายามสร้างสรรค์อยู่แบบจับผู้หญิงมามัดเชือกแบบในโปสเตอร์ที่เป็นอยู่ข้างหน้ารถอะแล้วแบบขับรถทับอะไรเงี้ยนั่นอะสร้างสรรค์สุดแล้วที่เหลือนี่แบบทั่วไปเอาค้อนปอนทุบขาเอาโซ่รัดคอขาหลุดขานี่แบบอ๋อมันมีตอนแรกที่มันเหมือนแบบเอาคนยัดเครื่องทำไอ้เครื่องบดกิ่งไม้อะแค่นั้นเนี่ยที่เหลือแบบทั่วๆไปผมก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยน่าจดจำเท่าไหร่นะฮะคือหนังหลายเรื่องที่เป็นหนังแซชเชอร์เนี่ยเราแบบจดจำมันได้จากซีนฆ่าเว้ยคุณแบบเฟรดดี้คูเกอร์นิ้วเขมือบไนแมร์ออนเอลม์สตรีทที่แบบมีเล็บโผล่ขึ้นมาจากอ่างอาบน้ำซออย่างเงี้ยสครีมที่จะเล่นกับเหยื่อผ่านโทรศัพท์อะแต่เรื่องนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรเลยที่เป็นอย่างนั้นน่ะก็เลยแบบค่อนข้างเสียดายนะครับทั้งที่ตัวละครมึงโคตรไอคอนิกอะมีผัวคุณหยิบอะไรมาเล่นก็ได้น้ำผึ้งก็ได้ต้องเอาน้ำผึ้งมาทาตัวเหยื่อก่อนที่จะฆ่าก็ได้แค่นี้มันยังไม่ทำเลยอย่างต่อมาที่ไม่เข้าใจว่าทำไมนะฮะคือหนังเนี่ยมีประมาณ2ซีนนะครับเหมือนหมีผัวมันเงี้ยนมันก็แบบกระชากเสื้อเห็นนมเพื่ออะไรมันไม่ได้อะไรเลยอะมันแค่นั้นอะแล้วทำไปทำไมอะคือมึงแบบอยากให้คนดูแบบกูอยากแบบทำแบบหนังแซชเชอร์ติดเลดโป๊ะไข่นมแล้วมันยังไงต่อคือหนังที่มันติดเรทหลายเรื่องเนี่ย
มันมีผลต่อเนื้อเรื่องต่อบทแต่เรื่องนี้เนี่ยแค่กูอยากทำอ่ะมันแค่นั้นเลยอ่ะแล้วคือมันก็หลังๆมันก็ไม่ทำแล้วไงทำแค่แบบสองสามซีนแรกเหมือนแบบกลัวคนดูแบบหนังอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะนี่กูโชว์นมให้ดูแล้วกันเพราะมึงจะดูไงนี่นมนมแล้วแบบหัวนมผู้ชายหัวนมผู้หญิงเออดูเข้าไปกูควรจะแบบรู้สึกโอ้นี่มันนมอย่างเงี้ยทำไปทำเหี้ยอะไรทำเพื่ออะไรอย่างต่อมาก็คือครึ่งแรกของหนังเนี่ยมันจะอยู่ในบ้านพักตากอากาศของมันอะโคตรน่าเบื่อเลยเว้ยกว่าแม่งจะปูตัวละครกูเป็นโลกระแวงนี่นั่นกว่าจะแต่พอหลังๆเนี่ยหนังมันเข้าไปแบบไล่ล่ากันในป่าแล้วเอเคอร์คือโคตรมันตอนนั้นผมชอบมากคือหลังของเรื่องผมว่าสนุกดีนะฮะแต่ครึ่งแรกเนี่ยค่อนข้างจะธรรมดาแล้วก็น่าเบื่อมากๆฮะอย่างสุดท้ายคือผมคิดว่าหนังเนี่ยมันสุดได้มากกว่านี้นะครับด้วยองค์ประกอบหลายอย่างที่ผมพูดมาทั้งเรื่องของกิมมิคที่ใช้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่จังหวะที่ไม่ค่อยได้อะไรบางอย่างที่ใส่มาทำไมก็ไม่รู้ถ้าหนังมันตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปเพิ่มส่วนที่มันควรจะมีเข้ามามันอาจจะเป็นหนังสแลชเชอร์ที่โคตรไอคอนิกมากเรื่องนึงฮะเสียดายมากตรงนี้นะครับสรุปง่ายๆโดยรวมวินนี่เดอะพูบลัดแอนด์ฮันนี่วินนี่เดอะพูโหดเห็นหมีก็นับว่าเป็นหนังไล่เชือดเกรด B ที่มีความโหดพอตัวครับตัวหนังเนี่ยสร้างบรรยากาศได้ดีป่าร้อยเอเคอร์ในแบบตีความใหม่คืออะไรที่สุดยอดมากๆโคตรเจ๋งเลยพูดได้ว่าตัวหนังเนี่ยมีเรื่องของไอเดียตั้งต้นที่ดีมากๆแล้วก็เต็มไปด้วยกิมมิคที่น่าสนใจมากครับโดยไอสิ่งที่พูดมาเนี่ยถ้าทำดีๆเนี่ยมันสามารถเอามาสร้างเป็นฆาตกรโรคจิตที่เรียกได้ว่าไอคอนิกมากคนหนึ่งได้ในโลกของหนังไล่เชือดเลยนะครับแต่ทว่าตัวหนังเนี่ยมันกลับเลือกหยิบกิมมิคเหล่านั้นมาใช้ได้ไม่ค่อยคุ้มเอาซะเลยประกอบกับจังหวะการเล่าที่ไม่ดีพอและแผลเวอะหวะในหลายจุดทำให้จากการที่มันควรจะเป็นหนังเขาที่น่าจดจำมากเรื่องหนึ่งกลับกลายเป็นว่าตัวหนังเนี่ยมันเป็นได้แค่หนังไล่เชือดเกรด B จืดๆเรื่องหนึ่งครับ 4.5 เต็ม 10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Winnie the Pooh Blood and Honey Winnie the Pooh โหดเห็นหมีฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ